อัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าของ Apple ที่จะเปิดตัวภายในปี2022จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะและข่าวลือที่นุ้งนี้จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากมาร์คเกอร์แมนนะคะเป็นเจ้าพ่อข่าวลือที่ปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าของ Apple ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแม่นนะคะซึ่งมาร์คเกอร์แมนเขาก็ได้บอกว่าจะมีสินค้าหลายอย่างเปิดตัวเลยไม่ว่าจะเป็น iPad Mac หรือว่า Apple Watch นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูอันแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ iPad กันก่อนนะคะสำหรับ iPad นะคะมาร์คเกอร์แมนเขาได้บอกว่าจะมี iPad เปิดตัวในปี2022ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนะคะก็จะเป็น iPad Pro รุ่นที่2นะคะจะเป็น iPad Air รุ่นที่5และสุดท้ายค่ะเป็น iPad รุ่นที่10ค่ะสำหรับ iPad Pro นะคะจะมีการอัปเกรด iPad Pro รุ่น11นิ้วค่ะคือจะมีการนำหน้าจอมินิ LED มาใส่ไว้ใน iPad Pro รุ่น11นิ้วนะคะซึ่งตอนนี้ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วที่วางขายในตอนนี้ก็เป็นหน้าจอแบบมินิ LED แล้วเขาก็จะค่อยพยายามปรับเปลี่ยนเอาจอมินิ LED มาใส่ใน iPad Pro ทั้ง2ขนาดหน้าจอนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดมาใช้จอ OLED ในภายหลังค่ะนอกจากจะมีการอัปเกรดหน้าจอแล้วนะคะข่าวลือเขาก็ยังบอกอีกว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องใหม่นะคะโดยการเปลี่ยนดีไซน์ของฝาหลังให้เป็นแบบกระจกเพื่อรองรับการชาร์จไร้สายนั่นเองค่ะสำหรับ iPad Air รุ่นที่5นะคะจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4ที่มีวางขายในตอนนี้นะคะซึ่งก็คือเป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมมีปุ่ม Power อยู่ที่ด้านบนตัวเครื่องนะคะแต่ว่าชิปเนี่ยแน่นอนว่าจะมีการอัปเดตแน่นอนไปใช้ชิปที่แรงกว่าค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่10นะคะซึ่งเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องของ iPad รุ่นที่10เนี่ยเกอร์แมนเขาก็บอกว่ายังจะใช้ดีไซน์เดิมนะคะก็คือเป็นหน้าจอที่มีปุ่มโฮมนะคะแต่ว่าชิปเนี่ยก็แรงขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับ iPad mini รุ่นใหม่นะคะคาดว่าจะยังไม่มีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะในช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการเปิดตัว iPad mini นะคะเพราะว่า Apple นะคะเพิ่งเปิดตัว iPad mini รุ่นที่6ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาใครที่ลังเลอยู่ว่าจะซื้อ iPad mini ดีไหมรอรุ่นใหม่ดีไหมนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะถือคติว่าซื้อก่อนใช้ก่อนค่ะมาดูข่าวลือเกี่ยวกับ Mac กันบ้างนะคะมาร์เกอร์แมนก็ได้บอกว่าในปี2022เนี่ย Apple อาจจะเปิดตัว Mac ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันค่ะ iMac รุ่น High End ชิป Apple Silicon MacBook Air ดีไซน์ใหม่ชิป M2 Mac Mini รุ่นใหม่ MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นที่มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็อันสุดท้ายเป็น Mac Pro ชิป Apple Silicon ค่ะเรามาดูกันที่ iMac กันก่อนนะคะในตอนนี้เนี่ยมี iMac วางขาย2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ iMac รุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่น24นิ้วที่มี7สีแล้วก็ iMac 27นิ้วชิป Intel นะคะแต่ว่าในปี2022เนี่ยมาร์คเกอร์แมนเขาบอกว่า Apple อาจจะออก iMac ที่เป็นจอใหญ่รุ่น High End ออกมานะคะแล้วก็ใช้ชิป Apple Silicon ด้วยเพื่อที่จะเอามาแทนไลน์สินค้า iMac 27นิ้วชิป Intel ที่ขายอยู่ในตอนนี้ค่ะส่วน iMac รุ่น24นิ้วนะคะไม่มีการระบุในข่าวลือของ Marker Man ว่าจะมีการอัปเดตสเปคภายในปีหน้าค่ะสำหรับ MacBook Air นะคะ Marker Man เขาได้บอกว่า MacBook Air ที่จะออกมาภายในปี2022เนี่ยอาจจะมาพร้อมดีไซน์แบบใหม่นะคะก็คือขอบจอสีขาวคีย์บอร์ดสีขาวแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีหลากหลายสีสันอาจจะมีสีสันคล้ายๆกับ iMac รุ่น24นิ้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะโทนพาสเทลมากกว่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพเรนเดอร์ออกมาให้เราได้ดูแล้วนะคะส่วนชิปเนี่ยอาจจะเป็นชิป M2 ค่ะเดี๋ยวยังไงเราต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขาจะใช้ชื่อว่าชิป M2 หรือเปล่านะคะในส่วนของเครื่อง Mac Mini นะคะอาจจะมีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องใหม่นะคะถ้าตามภาพเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีความโค้งมนมากขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่มพอร์ตให้เราใช้งานมากขึ้นค่ะส่วนชิปอาจจะเป็นชิป M1 Pro หรือว่า M1 Max นั่นเองค่ะสำหรับ MacBook Pro นะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า MacBook Pro ที่ Apple วางขายเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ1 MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 แล้วก็ MacBook Pro 14และ16นิ้วชิป M1 Pro และ M1 Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะแต่ว่า Marker Man เขาก็บอกว่าในปี2022เนี่ย Apple อาจจะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็น MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นเอามาแทน MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 ที่วางขายอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 หรือเปล่าแต่ว่าดีไซน์เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะคะยังคงเก็บทัชบาร์เอาไว้ให้เราได้ใช้งานค่ะ
ซึ่งถ้าสินค้านี้เปิดตัวออกมาจริงๆนะคะเขาก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง MacBook Air ตัวใหม่กับ MacBook Pro 14-16 นิ้วชิป M1 Pro และ M1 Max ค่ะก็คือจะเป็น MacBook Pro รุ่นกลางสำหรับคนที่ใช้งานกลางๆไปจนถึงระดับ Pro ก็สามารถเลือกใช้งาน MacBook รุ่นนี้ได้ค่ะสำหรับ Mac Pro นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Mac Pro กันเท่าไหร่นะคะ Mac Pro ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใส่สเปคได้แต่ชิปเนี่ยจะเป็นชิปจาก Intel นะคะแต่ว่าภายในปี2022หรือว่าปีหน้าเนี่ย Mark Gurman เขาได้บอกว่า Apple เขาอาจจะนำเอาชิป Apple Silicon เข้ามาไว้ใน Mac Pro แทนนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า Mac Pro ชิป Intel เนี่ยจะยังมีขายอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับข่าวลือเกี่ยวกับ Apple Watch ที่จะเปิดตัวภายในปีหน้านะคะ Mark Gurman เขาก็ได้บอกว่าภายในปี2022เนี่ย Apple อาจจะเปิดตัว Apple Watch มาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะสำหรับ Apple Watch SE นะคะซึ่งเป็น Apple Watch ราคาย่อมเยาเนี่ยก็ไม่มีข่าวลืออะไรออกมามากมายนะคะแต่ว่าอาจจะมีการอัปเกรดสเปคให้แรงขึ้นหรือเปล่าอาจจะมีรุ่นสำหรับขาลุยด้วยนะคะสำหรับ Apple Watch สำหรับขาลุยนะคะก็จะเป็นลายสินค้าที่แตกออกมาคล้ายๆกับ Apple Watch Nike นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถมีตัวเลือกเยอะขึ้นเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้มากขึ้นค่ะสำหรับ Apple Watch Series 8นะคะมีข่าวลือจาก Mark Gurman มาว่าเขาอาจจะใช้ดีไซน์แบบใหม่นะคะซึ่งก็คือดีไซน์แบบตัวเครื่องเหลี่ยมขอบชิดที่เราคิดว่ามันจะมาใน Apple Watch Series 7นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าใน Apple Watch Series 8จะมีการปรับโฉมใหม่จริงๆไหมนะคะส่วนในเรื่องของฟีเจอร์การวัดสุขภาพนะคะก็อาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นฟีเจอร์วัดความดันเลือดค่ะและข่าวลือการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple ในปี2022จาก Mark Gurman ก็มีเท่านี้นะคะนับๆรวมแล้วเนี่ยก็10กว่าชิ้นเลยนะคะที่จะมีการเปิดตัวใหม่ยังไม่รวมกับ iPhone ที่ต้องมีการเปิดตัวทุกปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นอย่างเช่น AirPods ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะถ้าใครอยากทราบข่าวสารที่อัปเดตรวดเร็วนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook iMode นะคะหรือว่าเว็บไซต์ iphonemode.net นะคะคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ